แม่กระโดดเตะเลยครับทางด้านโผล่เอ้าเบิร์นแข้ง3 4 5 6โอ้โหเตะเป็นกระสอบที่ค่ายเลยครับแกยืนให้เตะครับทางด้านมุมแดงเดินชนเล็กสจ.ปิ๊กอุทัยพบกับมุมน้ำเงินสปป.ลาวโผล่ใสบุญเพ็งครับน่าจะเห็นเด็ก16ครับดูครับดูพระอ้าวชื่อสั้นๆคำเดียวอดีตแชมป์โลกคนแรกของไทยเลยครับซ้ายออกให้แม่นโอ้โหใส่ทั้งไหล่ครับอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าครับทีมงานสจ.เปียโอ้ยจิ้มซ้ายเตะก้านคอครับแม่แต่เก็บอาการดีจริงๆครับผลครับดึงให้เป็นครับเอาครับสนุกครับคู่นี้แม่ถือว่าอาวุธทันกันเลยครับคู่นี้แม่กระโดดเตะเลยครับทางด้านผลเอาเบิร์นแข้ง3 4 5 6โอ้โหเตะเป็นกระสอบที่ค่ายเลยครับแกยืนให้เตะครับทางด้านของโอ้โหถีบหน้าเลยครับแม่โผล่บอกทีมไปอีกเอาเจอมาโอ้โหฟันศอกอาศัยลูกดักเลยครับโอ้โหสูสีเลยครับจิ้มซ้ายทะลักแล้วครับโผล่เอาโอ้โหหมัดขวาครับโอ้โหเสียบเข่าเข้าไปครับลูกนี้โอ้โหเสียบยัดไส้นิ่มไม่นิ่มอยู่ไม่อยู่ครับผ่านหน้าฉิวไปเลยครับไม่แตกนอนกลับบ้านนี่แม่กลับบ้านนี่แต่ว่าไม่ใช่ครับเจอกับโดนชนนี่ไม่ใช่เดินชนไม่ใช่ครับโอ้ยเปียกยังสั่งลุยครับยังไม่ยอมเตะโอ้ยต้องเรียกว่ามนุษย์ไม้จริงๆโอ้ยเข่าลอยลูกนี้สวยครับมีโอกาสคว้าเงินล้านสบายสบายจะเห็นเด็ก16ครับดูครับดูพระอ้าวชื่อสั้นๆคำเดียวอดีตแชมป์โลกคนแรกของไทยเลยครับครับซ้ายออกให้แม่นโอ้โหใส่ทั้งไหล่ครับอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าครับทีมงานสจ.เปียโอ้ยจิ้มซ้ายเตะก้านคอครับแม่แต่เก็บอาการดีจริงๆครับผลครับดึงให้เป็นครับเอาครับสนุกครับคู่นี้แม่ถือว่าอาวุธทันกันเลยครับคู่นี้แม่กระโดดเตะเลยครับทางด้านผลเอาเบิร์นแข้ง3 4 5 6โอ้โหเตะเป็นกระสอบที่ค่ายเลยครับแกยืนให้เตะครับทางด้านของโอ้โหถีบหน้าเลยครับแม่ผลบอกทีไปอีกเอาเจอมาโอ้โหฟันศอกอาศัยลูกดักเลยครับโอ้โหสูสีเลยครับจิ้มซ้ายทะลักแล้วครับโผล่เอาโอ้โหหมัดขวาครับโอ้โหเสียบเข่าเข้าไปครับลูกนี้โอ้โหเสียบยัดไส้นิ่มไม่นิ่มอยู่ไม่อยู่ครับผ่านหน้าฉิวไปเลยครับไม่แตกนอนกลับบ้านนี่แม่กลับบ้านนี่แต่ว่าไม่ใช่ครับเจอกับโดนชนนี่ไม่ใช่เดินชนไม่ใช่ครับโอ้ยเปียกยังสั่งลุยครับยังไม่ยอมเตะโอ้ยต้องเรียกว่ามนุษย์ไม้จริงๆโอ้ยเข่าลอยลูกนี้สวยครับมีโอกาสคว้าเงินล้านสบายสบาย